สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรเช่นเคยนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับผมก็ยังมาพบกับท่านผู้ชมทุกครั้งนะที่ฉลากกินแบ่งทำการออกฉลากไปแล้วโดยผมและทางสถานีเอ็มมีเดียชานแนลนะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านเพิ่งเข้ามาชมมาใหม่ๆนะครับหรือยังไม่รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมขอแนะนำตัวนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับผมชื่ออาจารย์ธนภัทรครูกนกนะครับชายาสอสิวเนตรนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์จากสถานีเอ็มมีเดียชานแนลนะครับได้มาถ่ายทอดออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับโดยที่ผมกับทางสถานีนะครับก็ได้คำนวณแล้วคำนวณตัวเลขแล้วก็หาตัวเลขนะครับเป็นแนวทางให้ท่านทำการเสี่ยงโชคนะครับโดยที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทำเพื่อท่านผู้ชมนะโดยตรงนะครับถ้าท่านผู้ชมมีความอยากจะสนับสนุนสมัครอาสาสนับสนุนสถานีของเรานะครับช่วยส่งไลค์ชงแชร์แล้วส่งติดตามแล้วก็ส่งไปทางสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น อะไรก็ตามนะครับช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับให้คนเขารู้จักสถานีเราเยอะๆนะครับจะได้เป็นผลประโยชน์กับสังคมทั่วไปนะครับอย่างที่ผมทำนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีโชคมีลาภแล้วก็สถานีของเราก็ถือว่าได้ทำสิ่งนี้ก็เป็นความสุขของเราแล้วนะครับติดตามสถานีแล้วนะครับเผื่อจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้มาให้การช่วยเหลือสำหรับทุกคนก็เป็นการเพียงพอแล้วนะครับเอาละครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสักสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกนี่นะครับทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับจะทำพิธีการไหว้ครูนะครับในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้นะครับจะมีการไหว้ครูที่กรมการรักษาดินแดนนะครับสวนเจ้าเชษฐ์นะครับที่หอประชุมกองการรักษาดินแดนนะครับท่านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะมาร่วมงานนะครับก็เชิญได้เลยนะครับที่ทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็จะจัดทำพิธีการไหว้ครูทำพิธีพราหมณ์นะครับตอนเช้าตั้งแต่8โมงนะ8โมงครึ่งนะเรื่อยมานะจะทำพิธีการพิธีทางพราหมณ์นะครับอาจจะมีการไหว้ครูนะครับแล้วอาจจะมีการครอบเสียรนะสำหรับท่านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะมาก็เข้ามาได้เลยนะครับทางเราก็ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นยกเว้นแต่ว่าท่านจะมีอยากจะมาครอบครูนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยก็อาจจะมีพานครูนะครับที่เขาจัดเตรียมให้ท่านแล้วน่าจะท่านละ200บาทหรือไงไม่ทราบนะครับยังไงก็ถามทางธรรมคมอีกทีนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแจกประกาศนียบัตรนะครับสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่มาศึกษาวิชาโหราศาสตร์ทางสมาคมนะครับจะทําการแจกประกาศนียบัตรโดยท่านอาจารย์พิโยพงษ์เจริญนะครับเป็นผู้แจกประกาศนียบัตรนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญนะครับที่วัดใหม่ยายแป้นนะครับจะมีการทําบุญเกี่ยวกับบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถนะครับที่ทางวัดใหม่ยายแป้นเนี่ยพระอุโบสถเนี่ยสร้างมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วนะครับเมื่อความเจริญมีมามากขึ้นนะครับสถานที่ข้างเคียงก็มีการถมสูงขึ้นได้ทำให้โบสถ์เนี่ยก็เลยต่ำลงไปนะครับทำให้เวลาฝนตกหรือหน้าน้ำก็ทำให้เกิดน้ำท่วมโบสถ์นะครับทำให้การที่ทำธุรกิจทางสงฆ์เนี่ยก็ทำด้วยความยากลำบากนะท่านเจ้าอาวาสท่านก็เลยมีความคิดที่อยากจะดีดโบสถ์ขึ้นมาให้สูงให้พ้นน้ำจะได้ทำพิธีกรรมทางสงฆ์ได้นะครับแล้วก็อาจจะบูรณะส่วนต่างๆของโบสถ์ที่ชำรุดทรุดโทรมไปนะครับอาจจะเป็นพื้นโบสถ์นะครับแล้วก็หลังคาโบสถ์เนี่ยอาจจะมีการซ่อมแซมนะครับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะมาร่วมบุญนะกุศลนะโดยผ่านผมเป็นสะพานบุญให้ก็ติดต่อมาทางหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814995233นะครับก็ผมก็จะเป็นสะพานบุญให้นะครับ
หรือท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะได้ใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะครับก็แจ้งมาทางผมได้นะครับหรือท่านทําบุญทางวัดนะครับหรือทําบุญทางบูรณะโบสถ์นะครับก็ส่งสลิปมาให้ผมแล้วก็แจ้งความประสงค์มาด้วยนะครับว่าจุดประสงค์ต้องการจะมาสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์หรือหนุนโบสถ์หนุนโบสถ์หนุนดวงชะตาชีวิตนะท่านแจ้งความประสงค์มาแล้วก็ส่งสลิปมาด้วยนะครับหรือท่านผู้ใดอยากจะได้ใบอนุโมทนาบัตรเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีก็แจ้งมาได้นะครับทางผมก็จัดการให้นะครับแล้วก็อาจารย์ทำไมอีกเรื่องนะครับผมจะเปิดทำการสอนนะครับโหราศาสตร์อังคารวิชาธาตุจากตัวพม่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเรียนอยากศึกษาก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่อยากจะทราบว่าดวงชะตาชีวิตของท่านปีนี้เป็นอย่างไรนี่ก็ปีใหม่แล้วนะครับอยากจะทราบว่าปีใหม่นี้แล้วต่อไปเนี้ยดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องธุรกิจการงานการค้านะครับหรือด้านงานติดต่อประชาติดต่อหรือทำงานในระไว้หรือจะศึกษาเล่าเรียนนะครับหรือลงทุนทำธุรกิจอะไรนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามนะครับเช็คดวงชะตาได้นะครับจากผมนะครับหรือท่านผู้ใดที่ไม่รู้นะครับว่าท่านเกิดวันไหนวันเดือนปีเกิดได้แน่นอนนะครับผมก็สามารถที่ถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเอามาเป็นการพยากรณ์พื้นดวงชะตาของท่านได้นะครับรับรองว่ามีความแม่นยำไม่แพ้จากวันเดือนปีเกิดนะครับหรือท่านผู้ใดนะครับอยากจะตั้งชื่อให้บุตรหลานหรือท่านผู้ใดอยากจะหาเลิกคลอดบุตรนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับทางผมก็ยินดีจะให้การพยากรณ์แล้วก็ให้การหาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หาหมายเลขวันเลิกคลอดให้นะครับหาเลิกคลอดให้นะครับท่านผู้ใดก็มีความประสงค์อยากจะให้มีเลิกคลอดก็หาได้นะครับหรือจะเลิกแต่งงานก็ติดต่อมาได้นะครับเอาละครับก็ขอพระชาธรรมคันนี้เข้าในรายการเลยนะครับในรายการโลกโคจรวันนอนชิงหลักนะครับโลกโคจรวันนอนชิงหลักนะครับของงวดวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันพฤหัสนะครับแรม7ค่ำเดือน2ปีเถาะยังปีเถาะอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเดือน5ไทยนะครับปีนักกษัตริย์ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปีนักกษัตริย์ยังเป็นปีเถาะอยู่นะครับและผมได้คำนวณตัวเลขนะครับในวันนั้นนะครับว่าจะมีตัวเลขใดบ้างที่มีความโดดเด่นและมีอิทธิพลนะครับจะให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมในวันนั้นนะครับโดยผมได้คำนวณมาแล้วนะครับจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับจะมีดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับอยู่ในตำแหน่งเลขหลักของเรานะครับเลขหลักของเราก็มีเลข5หรือดาวพฤหัสนะครับมีดาวจันทร์หรือเลข2นะครับนะดาวจันทร์เลข2แล้วก็มีดาวอังคารเลข3นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่เลขเด่นหรือเลขหลักของเรานะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับมี5 2 3 5 2 3เนี่ยเราถือว่าเป็นเลขเด่นและเลขหลักในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกฉลากนะครับนะแล้วก็จะมีเลขรองนะครับเลขรองก็จะมีเลขดาวพุธเลข4นะครับดาวมฤตยูเลข0นะครับดาวพระเกศเลข9นะครับ ดาวราหูนะครับเลข8นะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเลขรองหรือเลขม้ามืดของเรานะครับทีนี้หลักการที่จะจับตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะจับตัวเลขให้เป็นหลักการเป็นที่สังเขปนะครับว่ามีการหลักการจับอย่างไรนะครับหรือท่านผู้ใดนะครับที่มีตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือตัวเลขจากที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับหรือที่นับถือที่ใดมาก็ตามยังไงผมขอแนะนำนะครับให้เอามาจับคู่กับเลขหลักในตรงกลางนี้ก่อนนะครับยังไงผมก็กล้าพูดได้ว่ายังไงก็ต้องมีเข้ามาแน่นอนนะครับ
เลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับหรือเลขท้าย2ตัวข้างล่างยังไงนะครับเลขตัวนี้ผมกล้าพูดว่ายังไงต้องมีเข้ามาอย่างน้อย1ตัวแน่นอนนะครับหรือไม่ฉะนั้นก็จะมาเข้ามา3ตัวบนรางวัลที่1หรือ2ตัวล่างเลขท้าย2ตัวล่างก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่เป็นเช่นนั้นนะครับนี่หลักการก็คือข้อแนะนำคือยังไงก็ตามก็เอาเลขตรงแนวกลางตรงนี้นะครับเลขหลักตรงนี้เอามาจับเป็นหลักการไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าท่านได้เลขที่เบอร์เลขที่ท่านฝันมาหรือเลขได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเมื่อมันตรงกับเลขหลักตรงนี้แล้วก็ให้ท่านเอาเลขที่อยู่ด้านล่างหลังหรือด้านหน้าเนี่ยเอามาจับคู่นะครับเอาประการจับคู่เพื่อจะเป็นเลขในการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้หลักการเดี๋ยวผมจะจับให้เป็นพอสังเขปนะครับแต่ว่าไม่ได้ไว้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมให้เลขตั้งเยอะตั้งแยะไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่อยู่ที่อะไรอ่ะอยู่ที่วัฒนาใครวัฒนาเขานะครับข้าจะมองเห็นว่าเลขตัวนี้น่าจะจับเป็นเลขคู่ตัวนี้ก็แล้วแต่อัธยาศัยของท่านนะครับผมจะเป็นหลักการให้จับนะครับเอาเลขหลักจับเลขรองเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับเลข50 54 52 59 53แล้วก็58นะครับทีนี้เลขรองนะเลข0นะครับเป็น0504020903008นะครับทีนี้เลขมามืดนะครับเป็นเลข4นะครับเป็น454042494348นะครับทีนี้เลขหลักเลข2นะครับเป็น252029-2328นะครับหรือเลข9นะครับเป็น959094929293แล้วก็98นะครับทีนี้เลขหลักเลข3นะครับเป็น353034-3239แล้วก็38นะครับทีนี้เลขมาเมื่อตัวสุดท้ายนะครับเป็น858084828983นะครับหลักการจับก็เป็นหลักการจับเช่นนี้นะครับหรือท่านได้เลขที่ท่านฝันมาเลขใดหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านเอาพิจารณาเลขตรงแนวกลางตัวนี้เอาจับคู่ไว้ก่อนยังไงมันมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เลขที่มามืดด้านหลังและด้านนี้ด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับถึงว่าเป็นเลขที่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับเอาละครับหลักการก็เช่นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต่อไปด้วย วันเกิดนะวันเกิดนะต่อด้วยวันเกิดราศีและชื่อออกเสียงตัวท้ายที่จะมีโชคของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะ2567นะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับว่าตัวเลขนะครับได้คำนวณแล้วนะครับว่าจะมีเลขเด่นๆนะครับเลขหลักๆของเราเนี่ยก็มีตัวดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับแล้วก็มีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์หรือเลข2นะครับแล้วก็มีดาวอังคารหรือเลข3นะครับอันนี้ดาวที่มีเลขเด่นๆหลักๆของเราที่อธิบายท่านผู้ชมฟังนะครับคือคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเกิดในวันพฤหัสในราศีนะครับราศี ราศีธนูนะครับแล้วก็ราศีมีนนะครับแล้วก็อักษรที่มีชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับมีบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอตะพานลมมาก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับถือว่าจะมีโชคของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับอันนี้ตัวเลขที่ถูกโฉลกหรือให้
มีอิทธิพลกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับหรือราศีธนูหรือราศีมีนนะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับ02 39 52 65 73แล้วก็86นะครับนี่คือตัวเลขที่จะมีอิทธิพลแล้วก็ส่งเสริมให้กับคนเกิดวันพฤหัสนะครับแต่นี้ต่อมาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับเกิดวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับอักษรที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับจะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังและงองูนะครับนี่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่จะถูกฉลกกับคนที่ เกิดในวันจันทร์นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ลืมขานชื่อเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างกอไก่นะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายคุณบุญเกื้อนะครับคุณบุญเกื้อเอาชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายเนี่ยกอไก่คำว่าเกื้อนะครับคุณบุญเกื้อนะครับแล้วก็ขอไข่ก็คุณจอมขวัญนะครับนะครับขอควายก็คุณนิคมนะครับนะงองูก็คุณนงพงานะครับนะครับแล้วก็ไก่ก็คุณวีรกุลนะครับก็ถือว่าชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับราศีกรกฎนะครับแล้วเกิดวันจันทร์นะครับตัวเลขที่มีอิทธิพลหรือให้ถูกโฉลกกับท่านนะครับจะมีเลข24 32 48 78 82 95นะครับ95ตัวเลขเหล่านี้เราถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลแล้วก็ส่งผลที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเกิดวันอังคารนะครับราศีเมษนะครับแล้วก็ราศีพิจิกนะครับราศีเมษราศีพิจิกนะครับแล้วอักษรที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับมีจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงแล้วก็สอเสือนะครับยอหญิงก็สอเสือนะครับตอนนี้ชื่อที่มีเสียงตัวท้ายนะครับอย่างเช่นจอจานนะครับคุณสายใจนะครับคุณสายใจนะครับชอชิงนะคุณสมฉายนะครับคุณสมฉายนะชอช้างนะชอช้างนะครับคุณสุรชัยนะครับสอเสือนะครับสอเสือคุณประสิทธิ์นะครับยอหญิงนะครับคุณสมหญิงนะครับคุณสมหญิงก็ตัวในชื่อที่ออกเสียงท้ายก็มีเช่นนี้นะครับและตัวเลขที่ถูกฉลกนะครับก็จะมีเบอร์15 29 3750 58แล้วก็79นะครับตัวเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลให้กับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลับย้อนกลับมาดาวพฤหัสอีกทีหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเมื่อกี้เนี่ยเราลืมขานชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายไปนะครับทำไมที่มีตัวบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอฟันพอตะพอหมอม้านะครับแล้วคนที่เกิดในราศีธนูและราศีมีนนะครับแล้วเกิดในวันพฤหัสนะครับอย่างเช่นว่านะครับบ่อปลาก็คุณสมปองนะครับพอพานก็คุณสิริพรนะครับฟอฟันก็คุณหยาดฟ้านะครับคุณหยาดฟ้าแล้วพอสัมภาวก็คุณธนพัฒน์นะครับแล้วพอพึ่งนะครับคุณน้ำพึ่งนะครับคุณน้ำพึ่งอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ตัวผมเองอ่ะเกิดในวันพฤหัสแต่ผมชอบเลขของในวันอังคารแล้วก็วันจันทร์ตัวนี้เราจะเอาเลขตัวนี้ซื้อได้ไหมไอ้ตัวนี้ผมว่าไม่สมหวนสิทธิ์นะครับท่านถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคแล้วไม่ว่าจากชื่อราศีและก็วันเกิดของท่านเมื่อท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคแล้วตัวเลขในผังนี้ทั้งหมดนะครับท่านก็สามารถที่จะเอามาซื้อหรืออาจจะมาเสี่ยงโชคได้นะครับเอาละครับหลักการก็มีแค่นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภปรึกษานำโชคลาภนะครับก็เป็นวิชาหนึ่งนะครับที่ท่าน
พ่อครูดวงสุริยะเนตรนะครับได้ถ่ายทอดวิชาให้ผมได้มาพยากรณ์หรือให้การช่วยเหลือกับประชาชนทั่วไปอย่างเช่นว่าคนเขาเกิดจะมีธุระปะปังอยากจะติดต่อธุรกิจนะเขาก็มาถามว่าอาจารย์ผมมาจะติดต่อไปประมูลงานหรือติดต่อธุรกิจเนี่ยจะไปช่วงไหนวันใดเวลาใดอะไรเงี้ยผมก็หาเลิกจับยามให้เขาว่าคุณควรจะไปวันนั้นในเวลายามเท่านั้นเท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความแม่นยำสูงนะครับแล้วหรืออาจจะมีคนเข้ามาถามว่าอาจารย์ตอนนี้ญาติของผมอะนะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ช่วยหาทางแก้ไขหรือดูให้ทีว่าจะมีอาการร้ายแรงไหมผมก็จับยามในเวลาที่เข้ามาถามผมว่าวันนั้นเป็นวันอะไรแล้วเวลาที่มาถามนั้นเป็นเวลาที่เท่าไหร่ผมก็เลยคำนวณและจับยามออกมาแล้วก็พยากรณ์ไปว่าตามเหตุการณ์ที่บังเกิดอย่างเช่นว่ามีเคสหนึ่งนะครับมีเคสหนึ่งที่ว่าเขามาถามผมแล้วผมบอกเป็นอย่างไรบ้างผมมาตั้งยามเสร็จปุ๊บผมก็ตกกระจายเขาบอกว่าเออรู้สึกอาการท่าอาจารย์หน่ายตัวนะถ้าทางหมอทางโลกมนุษย์เนี่ยน่าจะหมดหนทางที่จะเยียวยาแล้วอะตรงนี้น่าจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยนะคุณไปทำตามที่ผมว่าเถอะนะผมก็ให้เขาไปทำพิธีกรรมตามที่ผมว่านะครับแล้วปรากฏว่าเขาไปทำตามที่ผมว่าแล้วปรากฏว่าเขามาบอกผมภายหลังว่าลูกสาวเขาอะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์สามีเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วหัวน็อกพื้นกะโหลกแตกใช่ไหมกะโหลกร้าวนะแล้วประกอบว่าไม่ได้สติมา3วันแล้วหมอเขาก็เลยบอกว่าโอกาสรอดไม่ถึง 10% เขาว่าไงให้ทำใจหรือเตรียมตัวไปทำใจได้แล้วว่า อาจจะโอกาสรอดยากใช่ไหมแล้วเขาก็เลยเอาคำถามมาถามผมแต่ถ้าว่าเขาบอกผมก่อนนะว่าเขามีอุบัติเหตุหัวน็อกคือกะโหลกแตกเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยกล้าจะพยากรณ์เท่าไหร่นะอาจจะบอกน่าจะไม่รอดหรือจะอะไรเงี้ยเพราะหมอก็ยืนยันว่าโอกาสรอดไปถึง 10% แต่ทีนี้เราอ่านตามพื้นดวงไงอาจจะชินยามเนี่ยก็เลยรู้ว่าเขามีโอกาสรอดนะแต่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นถูกไหมถ้าบอกถึงขนาดว่ากะโหลกแตกหรือกะโหลกร้าวเนี่ยแล้วหมอบอกว่าเขาเอาไฟฉายส่องม่านตาไม่ตอบสนองเลยเนี่ยแสดงว่าโอกาสน่าจะเป็นศูนย์แล้วนะทางวงการแพทย์อ่ะใช่ไหมเธอเขามาผมรู้อย่างนั้นผมคงจะไม่กล้าจะบอกว่าเขาจะรอดแต่ผมบอกว่าให้ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันนะเขาจะน่าจะรอดแต่ก็รอดจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็บนปกตินะศีรษะเขาเลยต้องเอาไอ้แผ่นพลาสติกอ่ะเอามาใส่แทนกะโหลกนะแล้วตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นวิชาที่แม่นยำและนับประสาอะไรกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่เขามีวันเวลาออกที่แน่นอนและมีสถานที่อยู่แน่นอนเนี่ยมันก็คงจะไม่พ้นวิสัยของนักพยากรณ์ทางทั่วๆไปไม่ใช่ว่าจากผมนะครับอาจารย์ที่เขามีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์หรือด้านการจับยามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะคำนวณแล้วก็จับยามออกมาได้ว่าจะมีตัวเลขใดบ้างที่มีอิทธิพลนะในวันนั้นที่จะส่งผลให้มีโชคมีลาภหรือจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้นะเขาก็สามารถที่จะคำนวณได้อาจจะเหมือนผมหรือใกล้เคียงกับผมก็ได้นะครับไอ้ทีนี้ผมก็ถือว่าอาจารย์ทุกท่านนะก็มีความสามารถเหมือนกันนะครับอยู่ที่เขาจะมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนหรืออาจจะอยู่ที่ว่าพื้นดวงชะตาเขาอะจะดีหรือไม่จะมีชื่อเสียงไหมแต่เขาจะโดนชะตาก็จะมีชื่อเสียงเนี่ยบางครั้งก็คำนวณไปเงี้ยแล้วก็ต่อไปตามที่เขาคำนวณเนี่ยบางทีมันก็เข้าเป้ามาอย่างไม่น่าเชื่ออย่างแม่นยำแต่บางครั้งก็ทำตามที่หลักวิชาการแล้วแต่ว่าดวงชะตาของครูบาอาจารย์ก็ยังไม่โดดเด่นบางครั้งก็ตัวเลขก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับไอ้ตัวนี้มันก็มันเป็นลักษณะนี้ผมจะไม่พูดว่าผมเก่งกว่าคนเดียวผมไม่ใช่ผมเอาตามหลักวิชาการที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนผมมาเท่านั้นนะครับเป็นหลักการนะครับเอาละครับ
พูดคุยซะยืดยาวเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเบื่อนะครับแต่จะพูดให้ฟังเพื่อท่านจะได้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจนะครับว่าผมเอามาตามหลักวิชาการล้วนๆนะครับของท่านพ่อขุนดวงสุริยเนตรนะครับที่ท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านให้ตัวเลขเสี่ยงโชคมาตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่เมื่ออายุตอน 20-30 ปีที่แล้วท่านเป็นบุคคลแรกๆนะครับที่ให้ตัวเลขแล้วก็มีความแม่นยำสูงแล้วมีแฟนคลับมากมายเลยนะครับอันนี้ผมว่าจะเอาวิชาของท่านนะเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รู้และได้เอาเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านในการตัดเสี่ยงโชคนะครับเอาละครับผมได้คำนวณ นะครับในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันนั้นทางการออกฉลากในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับพ.ศ. 2567ในเวลานะครับเวลา 15:45 นโดยประมาณนะครับที่กองฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากนะครับผมได้คำนวณในเวลานั้นนะว่าจะมีดาวตัวไหนที่มีอิทธิพลอย่างไรบ้างตัวยามตัวไหนเป็นยามต้นยามตัวไหนเป็นยามปลายนะครับแล้วก็ได้คำนวณมาเข้าในหลักวิชาการของผมในหลักวิการวิชาการเรียกว่ามหาพูดภายกระซิบนะครับมหาพูดภายกระซิบผมก็จะเข้ามาในชั้นเสานะชั้นเสาพฤกษาชะตานะครับแล้วก็มาผันเข้ามาในพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภของผมจะได้ตำแหน่งดวงดาวพระเคราะห์ที่ครองตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับจะได้ดาวจันทร์นะครับหรือเลข2นะครับอยู่ในตำแหน่งรากนะครับอยู่ตำแหน่งรากจะได้ดาวพุธนะครับดาวพุธหรือเลข4นะครับอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับได้ราหูนะครับราหูนะครับหรือเลข8นะครับอยู่ในตำแหน่งใบนะครับอยู่ตำแหน่งใบแล้วได้ดาวอังคารนะครับหรือเลข3นะครับอยู่ตำแหน่งดอกนะครับได้ดาวพฤหัสนะหรือเลข5อยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับตำแหน่งผลนะครับอยู่ตำแหน่งผลนะครับเลข5อยู่ตำแหน่งผลแล้วก็ได้ดาวเสาหรือเลข7นะครับอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับได้พระแก้วหรือเลข9นะครับอยู่ตำแหน่งหัวเสาหรือกิ่งก้านนะครับฉะนั้นที่เคยท่านผู้ชมเคยฟังผมและเคยดูเลยคลิปมาอย่างต่อเนื่องก็ย่อมจะทราบนะครับผมจะแบ่งระหว่างว่าช่วงชั้นล่างแล้วก็ช่วงชั้นบนโดยแบ่งจากตำแหน่งดอกนะครับตำแหน่งดอกขึ้นไปนี่ก็คือตำแหน่ง3ตัวบนระหว่างที่1นะครับตำแหน่งดอกลงมาข้างล่างนี้ก็อยู่ในตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมาก็น่าจะรู้หลักการของผมนะครับทีนี้หลักการนะครับเมื่อตำแหน่งดาวจันทร์นะครับอยู่ตำแหน่งล่างดาวพุธอยู่ตำแหน่งแก่น ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วดาวอังคารอยู่ตำแหน่งดอกทั้งนี้ครับเลขทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะอยู่ในตำแหน่ง2ตัวล่างนะเป็นสถิตินะครับประมาณว่าจะอยู่ในตำแหน่งล่างเมื่อเขามีทุกคนอยู่ตำแหน่งไหนเขาบ้าจะมีทุกคนอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่อาจจะมีการวิ่งไปมาหาสู่กันบ้างอย่างเช่นพระเกศนะครับเขาอยู่ข้างบนนะครับดาวราหูนี่ครับเขาเมื่อก่อนนั้นนะครับก็อาจจะเป็นร่างเดียวกันนะครับร่างเดียวกันแต่ตามที่ทางเชื่อเวนเนี่ยเขาถูกองค์จักรของพระนารายณ์ได้ตัดเป็นสองท่อนนะครับท่อนบนกลายเป็นพระราหูท่อนล่างกลายเป็นพระเกศนะครับแล้วนี่บางครั้งนะครับอาจจะมีการคิดถึงกันบางครั้งอาจจะเรียกเลข9ลงมาหาพระราหูก็ได้เรียกพระเกศมาพระราหูอยู่ด้วยอาจจะมาอยู่น่าจะอยู่ข้างบนแล้วอาจจะมาอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับหรืออาจจะพระเกศหรือพระราหูอาจจะคิดถึงพระเกศอาจจะวิ่งมาหาพระเกศไปข้างบนก็ได้ก็เลยอาจจะมีโอกาสที่ว่าเลข8เนี่ยจะอยู่ข้างบนก็ได้หรือเลข9จะมาอยู่ข้างล่างก็ได้อาจจะสลับกันแต่โดยสถิติแล้วนะครับเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งใดเขามักจะอยู่แต่ตำแหน่งนั้นแต่จะมีดาวอยู่ในตำแหน่งผันผวนนะครับคืออาจจะเลข3ตัวนี้อยู่ตำแหน่งดอกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอยู่ข้างล่างก็ได้อยู่ข้างบนก็ได้เพราะตำแหน่งดอกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผันผวนมากนะครับ
ดอกเนี่ยมันอาจจะติดดอกด้วยผสมเกสรแล้วก็ติดดอกติดผลอยู่ข้างบนก็ได้หรืออาจจะถูกแมลงทำลายนะหรือถูกลมกระโชกนะทำให้หล่นมาอยู่ข้างล่างก็ได้หรือจะหายไปเลยก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ท่านพิจารณาดูแล้วครับตามหลักนี้นะครับนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะตำแหน่งจากผลขึ้นไปนะครับตำแหน่งผลตำแหน่งตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งหัวสาวเนี่ยมักจะมีทวนอยู่ในเลขท้าย3ตัวบนนะครับเลขท้าย3ตัวบนอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางนี้แต่อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับก็ขอให้ท่านก็มาพิจารณากับโลกโคจรวานรชิงหลักที่ผมได้ยกตัวอย่างมาจากต้นคลิปนะท่านมาจับควบคู่กันดูนะครับยังไงก็ตามก็อยู่ในเกณฑ์นี้แน่นอนนะครับยังไงผมว่ายังไงก็มีเข้ามาเอาละครับก็ขอเอาลงข้างล่างนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กับทางสถานีของเรานะครับแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ไปทางสื่อต่างๆนะครับทางเราไม่สงวนสิทธิ์นะครับยิ่งสื่อไปเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมได้มากเท่านั้นนะครับท่านผู้ใดนะครับยังไงก็ให้ช่วยไลค์กดช่วยแชร์ไปด้วยนะครับแล้วในก่อนจะจากไปครั้งนี้นะครับผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเรานะครับเสมอมานะครับหรือเพิ่งจะเข้ามานะครับขอท่านผู้ชมนี้ครับจงมีความสุขมีความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดนะครับขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการและขอให้รอดพ้นจากภัยภัยอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแพร่พานแล้วจงมีโชคมีลาภและมีความสุขในครอบครัวแล้วลูกหลานมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับแล้วก็ขอให้มีความโชคดีรวยๆแห่งๆปังๆกันเราไปทุกๆครั้งและทุกๆงวดเลยนะครับลาท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ